แต่ก่อนอื่นติดตามกันที่เรื่องของแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นรวมถึงสินทรัพย์ในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าน่าจะเป็นหลุมหลบภัยสําหรับการลงทุนในภาพของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหลังจากที่ตอนนี้เองการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับหลายฝ่ายมองตรงกันว่าทางเฟดนั้นไม่น่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแค่รอบนี้หมายความว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะยังคงอยู่ต่อไปภาวะความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่นะครับทำไมหลายคนถึงมองว่าญี่ปุ่นนั้นจะเป็นหลุม นี้เนี่ยนะครับรายงานจากทางรูมเบิร์กเขามีการสํารวจกันมาครับผลสํารวจนี้จัดทาขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานักลงทุนส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรายบคุคคลรายสถาบันรับรู้ถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจถดถอยในชาัฐและแนวโน้มการรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่น่าจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับความกังวลทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทาให้บรรดานักลงทุนหันเรดา้าเข้าสู่การลงทุนในหุ้นปลอดภยัยที่มีความทนทานต่อทุกสภาพตลาดเป็นหุ้นปันผลและตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับ ทำไมถึงเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางคุณอร์นเดนบัฟเฟตนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่าปีไอระดับโลกซึ่งมีการหันเหมาลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นซะเยอะนะครับคุณบัฟเฟตเองเนี่ยเพิ่งเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นและมีการเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้กับบริษัทไฮเทเวบริษัทของเขาครับทางนี้เองผู้ร่วมสํารวจนะครับส่วนใหญ่กว่าร้อยละห้าสิบเก้าเห็นด้วยกับบัฟเฟตครับว่าหุ้นญี่ปุ่นยังคงมีคุณค่าเพิ่มและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นชาวรัฐโดยหุุ้้นนนนญี่่ปัันนใออตตรราาผลบแทกไํไ ในอนาคตนะครับที่ประมาณร้อยละหเทียบกับร้อยละ5.3กับดัชนีของ s p 5 0 0นะครับขณะเดียวกันหุ้นสหรัฐยังเจอความเสี่ยงที่เฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในรอบการประชุมพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนี้รวมถึงความเสี่ยงนะครับจากการขอขยายพิาดหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดาระหนี้และปัญหาธนาคารล้มด้วยแหละครับมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับล่าสุดน,นะครับทาง IBM มออกมาเปิดเผยว่า มีแผนนะครับที่จะพิจารณาลดการจ้างงานลงในอนาคตเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI จะสามารถเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ได้ครับโดยผู้บริหารของ IBM นะครับคุณไอวินคริชนาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท International b u s i n e s s ซสแมชชีหรือ IBM อนะครับออกมาระบุก,กับสำนักข่าวรูมเบิร์กว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ IBM คาดว่าจะระงับการจ้างงาน7,800ตำแหน่งที่ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถทำแทนได้ โดยการจ้างงานในแผนกที่พนักงานต้องเข้ามาในสำนักงานนะครับเช่นแผนกทรัพยากรบุคคลหรือ HR จะถูกปรับลดลงมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับระบุนะครับว่าตำแหน่งงานที่ไม่ต้องพบปะลูกค้าประมาณร้อยละสาจะถูกแทนที่ด้วย AI ในช่วงเวลา5ปีนี้ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นของคุณคริชนานะครับมีขึ้นในช่วงเวลาที่ AI กําลังถูกจับตาจากประชาชนทั่วโลกครับหลังจากที่บริษัท Open AI ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Microsoft ประกาศเปิดตัวแชทบอท แ a GP t GPT เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วขณะที่โมแกนซารีนะครับออกมาระบุว่าจะวางแผนปรับลดการจ้างงานประมาณ3,000ตำแหน่งในไตรมาสที่2นี้นับว่าเป็นการปรับลดพนักง,งานรอบที่สองครับในรอบ6เดือนโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าการทำข้อตกลงทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากกำลังกระตุ้นให้ธนาคารพิจารณาปรับลดจำนวนพนักง,งานลงโดยการปรับลดพนักง,งานในระลอกล่าสุดนี้นะครับ ก็มีขึ้นหลังจากที่มีการรายงานจากธุรกิจวันนิธนก,ธกิจลดลงซึ่งส่งผลให้รายได้รวมลดลงไปเกือบร้อยละสองแต่14,500ล้านดอลลาร์ขณะที่กลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนของวอลสตรีทครับก็ได้รับผลกระทบจากการนำข้อตกลงทางธุรกิจที่ตกต่ำลงเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดที่ผันผวนและตราดบีเี้นะครับที่พุ่งสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับเรกได้วัตการเกิดขึ้นมาของ h ช GP t GPT นะครับสันสะเทือนทุกองค์กรครับ หลากหลายธุรกิจนะครับต้องมีการเกี่ยวโยงกับการพัฒนา AI เพื่อทําให้ธุรกิจของตัวเองนั้นไม่ตกขบวนนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอหลากหลายธุรกิจ นำเรื่องของ AI มาประยุกต์ใช้เข้ากับการดำเนินง,งานของตัวเองนะครับจะกระทบต่อการจร้างงานอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับใช่แล้วรทีนี้หันกลับมาดูประเทศไทยของเรากันบ้างน,นะครับในช่วงเดือนนี้เองมีอีเวนต์สาคัญรออยู่นั่นะก็คือการเลือกตั้งทําให้บรรยากาศการลงทุนนะครับตอนนี้บันดานน้กว,วิเคราะห์ให้คําแนะนำนะครับว่าการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้ยังมีโอกาสสดใสนะครับเมื่ออิงกับสถิต,ติในการเลือกตั้งนะครับปกติแล้ว2ส,สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งมักจะมีการปรับขึ้นของราคานั่นเองครับ คำแนะนำนีนะครับมาจากทางบอลล็อตฟรีนิตี้นะครับมองภาพรวมหุ้นไทยพฤษภาคมน่าจะมีการเก็งกำไรไงได้นะครับในช่วง2ส,สัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งเน้นหุ้นที่อิงเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศมองปรากฏการ์ไปออนแฟกต์น่าจะเกิดขึ้นหลังการประชุมเฟดวันที่3พฤษภาคมนี้เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะเซอร์ไพรส์ตลาดในทางลบเพราะว่าระบบธนาคารสหรัฐเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนรออยู่นะครับรวมถึงเรื่องเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปประมาณ1สัปดาห์จุดนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะหากผลการเลือกตั้งที่ออกมาแกนนําพักไม่สามารถรวมเสียงได้เกิน375ที่นั่งอาจเห็นปรากฏการณ์เชลอนแฟกได้และการประชุมกงงรง1อพฤษภาคมนี้อาจมีมติให้ขึ้นดอกเบีย้ยอีกร้อยละ0.25ซึ่งอาจกระทบให้เดชนีนั้นมีการลดทอนลงมาครับ ดังน,นั้นในเชิงกลยุทธ์นะครับแนะนําถือครองหุ้นที่ได้เข้าสะสมในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อขายทํากําไรนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมหรืออย่างชานะครับหลังการเลือกตั้งประมาณ1สัปดาห์ในกลุ่มบริการครับที่ยังคงเห็นดีมานที่แข็งแกร่งได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นและมักอยู่ในทีม election rally เช่น bblktbbsbdmscplmacrobjc มผสมผสานนะครับกับหุ้นที่มีทีมสนับสนุนในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเช่นหุ้นที่ถูกเก่งเข้าคัดเลือกในชนิดเซตห้าสิบนะครับในรอบถัดไปเช่น t ท i w h a ส่วนหุ้นที่เก่งกำไรในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนนะครับก็จะมี SC s อสชริและ PR9 นครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดี ไปจนถึง <Ừ. S 1> รายการสดคุณภาพจากทีเนนตช่อง16ครับ